สวัสดีครับวันนี้แอดมินจะพาไปอินเดียอีกครั้งนะครับไปดูกองทัพประกาศของอินเดียแน่นอนว่าเป็นกองทัพขนาดใหญ่มีมูลค่าการซื้อขายยุทธุปกรณ์ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าอินเดียก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัเสเซียนะครับมีความร่วมมือทางทหารที่ดีอินเดียเลยสั่งซื้อซู30 MKI ไปถึง272ลำนะครับนั่นก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่ดีของเครื่องบินรบของรัเสเซียในอินเดียมีตลาดที่สดใสมาก แต่ว่าอยู่ดีๆอินเดียกลับไปให้ความสนใจดาโูราฟ้าวทั้งๆท,ที่มันมีราคาแพงกว่าซู30 MKI ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็อินเดียสั่งซื้อไปถึง36ลำนะครับหลายคนก็คงไม่ได้คิดอะไรเพราะมองว่าอินเดียเนี่ยต้องการความหลากหลายของยุทธปกรณ์ในกองทัพ แต่ว่าเรื่องราวข่าวที่หลุดออกมานี่ทำให้ซู30 MKI นี่กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะครับมีข่าวหลุดออกมาว่าเหตุผลที่แท้จริงที่อินเดียหันไปหาดาโซราฟ้ามันคืออะไรข่าวที่หลุดออกมาก็มาจากการโจมตีข้อมูลหรือว่า information attack นั่นเองนะครับเกี่ยวกับข้อมูลความร่วมมือทางทหารระหว่างรัสเซียกับอินเดียเริ่มรุนแรงขึ้น สื่อของรัสเซียได้รายงานว่าข้อมูลเครื่องบินซู30 Mki ของรัสเซียนะครับเมื่อเทียบกับดาโซราฟ้าวได้ถูกเปิดเผยออกมานะครับนี่เป็นข้อมูลลับทีเดียวนะครับแล้วก็มีข้อมูลออกมาว่าทําไมอินเดียขอซื้อดาโซราฟ้าวมาแทนซู30 Mki ด้วยเพราะว่าความสามารถของราฟ้าวนั้นเหนือกว่าซู30 Mki ถึง1.5เท่าครับ นอกจากนั้นก็ยังมีข้อมูลออกมาอีกว่าดาโซราฟาวเนี่ยมีรัศมีการต่อสู้หรือว่าพิสัยการรบอยู่ที่780ถึง1 5 0กิโลเมตรนะครับซึ่งเหนือกว่าซู30 MKI ที่มีพิสัยการรบอยู่ที่400ถึง550กิโลเมตรเท่านั้นสำหรับเอกสารที่หลุดออกมานะครับทำให้ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในรัสเซียทีเดียวต่างก็ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถที่แท้จริงของกองทัพรัสเซียนะครับ จากข้อมูลที่หลุดออกมาก็คือดาโซราฟาวเนี่ยมีพิสัยการรบอยู่ที่7 8 0 1 5 0กิโลเมตรส่วนสู้30 MKI มีแค่400-550กิโลเมตรนะครับแต่ข้อมูลอย่างเป็นทางการจากบริษัทซุกค,คอยแล้วก็โลโซบอลนเอ็กพอร์ตนะครับแจ้งว่า พิสัยการลบของซู3 0 mki พร้อมการบรรทุกขีปนาวุธอากาศสูอากาศ4ลูกนะครับมีพิสัยการลบอยู่ที่1,270กิโลเมตรแล้วก็มี cruising flight นะครับอยู่ที่3,000กิโลเมตรและการเติมน,น้ำมันการอากาศก,าก็จะมีพิสัยการบินถึง5 2 0 0กิโลเมตรพิสัยการลบจริงๆก็อยู่ที่1,500กิโลเมตรนะครับ โดยสื่อบางสื่อให้ข้อมูลว่าดาโซราฟาวเนี่ยมีพิสัยการลบอยู่ที่3,700กิโลเมตรรัศมีการรบอาจสูงถึง1,850กิโลเมตรโดยมีถังเชื้อเพลิงภายนอกนะครับขนาด2,300ลิตรดาโซราฟาวก็ยังบรรทุกขีปนาวุธได้ถึง6ลูกมากกว่าซู30 MPAI ที่มีอยู่แค่4ลูก แล้วก็ถ้าบรรทุกขี่ปนาวุธแล้วดาโซราฟ้าวเนี่ยมีพิสัยการลบอยู่ที่1,658กิโลเมตรมากกว่าซู30 MKI นะครับที่บรรทุกขีบปนาวุธ4ลูกแล้วก็ไปได้แค่1,500กิโลเมตรซู30 MKI ไม่มีถังน้ำมันภายนอกนะครับหรือว่าดอบแท้งเพราะว่าไม่ได้ติดตั้งมา มีเพียงถังน้ํามันภายในที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่เพราะว่าต้องการลดการตรวจจับของเรดาร์หรือว่าลดหน้าตัดของเรดาร์ทำให้ค่า RCS ต่ํานั่นเองนะครับแม้ซู30 MKI ไม่มีถังน้ํามันภายนอกนะครับแต่ว่าถังน้ํามันภายในซู30 MKI นี่ก็บรรจุได้ถึง9640ลิตรดาโซราฟาบรรจุได้4,400ลิตรนะครับสำหรับถังน้ํามันภายในอันนี้ สำหรับถังน้ำมันภายในอย่างเดียวเนี่ยสู้30 MKI นี่เยอะกว่าเกือบครึ่งทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากบริษัทซุกฮอยนะครับเขาบอกว่าดังนั้นสู้30 MKI จึงมีความคล่องตัวกว่าเพราะว่าไม่มีดอบแทงมาเกะกะในการต่อสู้ทางอากาศแล้วก็ทั้งสู้30 MKI แล้วก็ดาโซราฟ้านะครับก็สามารถเติมน้ำมันกลางอากาศได้ หน้าตัดเรดาร์ที่ใหญ่กว่าของซู -30 MKI เนี่ยทำให้ซู -30 MKI เสียเปรียบนะครับในการประทะก,กับดาโซราฟาาแต่ก็ไม่ได้เสียเปรียบหรือว่าอมีผลอะไรมากนักนะครับเพราะว่าอาวุธของราฟาาเนี่ยเป็นของไมก้ามีระยะยิงอยู่ที่60-65กิโลเมตรส่วนซู -30 MKI ใช้ของ R-77 นะครับมีพิสัยการยิงอยู่ที่110กิโลเมตรจนกว่าราฟ้าเนี่ยก็จะได้เมดิเออร์ นี่เมดร์ Media ก็คือขีปนาวุธอากาศสู่อากาศเป็นของอังกฤษนะครับเป็นแลมเจ็ตมีความเร็วแล้วก็มีระยะยิงที่ไกลแต่ตอนนี้ราฟเฟลยังไม่ได้มาประจำการในอาวุธของตัวเองนะครับกำลังเจรจาอยู่และสูสา0สิบเนี่ยก็จะเหนือกว่าราฟเฟลก็เพราะว่ามีการอัปเกรดระบบ e อ็ c t r o ท i ิ w ว r f a ฟ e จะอัปเกรดให้ใหม่เร็วๆนี้นะครับ กองทัาอากาศอินเดียมีการฝึกฝนเครื่องบินอของตัวเองเนี่ยกับของประเทศนาตโตอย่างสม่ำเสมอนะครับในปี2558สู่30 MKI ก็เคยไปฝึกกับยูโรไฟเตอร์ใต้ฝุ่นมาแล้วนะครับของอังกฤษแล้วก็สู่30 MKI ก็ทำออกมาได้ดีด้วยนี่คือข้อมูลจากรัสเซียนะครับทางรัสเซียก็บอกว่าข้อมูลที่หลุดออกมาเนี่ยไม่น่าจะใช่ของจริงนะครับที่ว่าราฟาลบินได้ไกลกว่าสู่30 MKI และมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าหลายด้านแต่ทางรัสเซียก็มองว่าสิ่งที่ดาโซราฟาาเหนืกอนกอ่สซู30 MKI ก็คือแค่ราคาเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าราคาของดาโซราฟาาเนี่ยแพงกอร์ซู30 MKI ค่อนข้างเยอะรวมถึงค่าบำรุงรักษาต่างๆนะครับค่าชั่วโมงต่อ เอค่ารายจ่ายต่อการบินต่อชั่วโมงนี้ค่อนข้างที่จะสูงกว่าซูส30สิบอมค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าซู30มสิบอก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะต่อชั่วโมงเนี่ยนี่ก็เป็นข่าวเลยว่าข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่ไอ้มินนำมาเล่าให้ฟังว่ามีข้อมูลหลุดออกมามีข้อมูลลับหลุดออกมาว่าทำไมอินเดียหันไปหาดาโซราฟาวแล้วก็คิดจะเอาดาโซราฟาวเนี่ยมาแทนซูส30สิบอม ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าด้วยราคาที่มันแพงทําให้สั่งมาเบื้องต้นแค่3ามสิหกล้ำก่อนเท่านั้นแล้วก็ทางฝั่งของซู30 m ม i ก็ออกมาแก้ขา่าวแล้วก็ให้ความเห็นว่ามันไม่น่าจะใช่ความจริงนะครับแต่ว่าข่าวนี้ก็หลุดลอดไปแล้วนะครับทําให้ชื่อเสียงของซู30 m ม i นี้ต้องรอการพิสูจน์อีกครั้งนะครับ